จะมีซากของแมลงละเอียดเนี่ยอย่างเงี้ยก็จะมีเป็นเหมือนมดนะคะซากของมดนะคะอยู่บริเวณก้นหม้อนะแล้วในนี้นะคะจะมี2ชนิดที่เราเพิ่งค้นพบและเป็น2ชนิดใหม่ของโลกเลยพอเราไปดูเสร็จเนี่ยพี่จะให้น้องจินตนาการระบายสีนะคะเป็นต้นที่เขาเรียนเองเดี๋ยวเราจะไปดูพี่จะไปดูทำเกงลีเนี่ยอะไรนะคะไม่พี่เตรียมมาให้แล้วมาฉันจะนอนไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเราเข้าน้ำกันดูโมกับโมแกงลิงกันครับตลอดทั้งวันนะคะในโรงเรือนนี้นะเรียกว่าโรงเรือนพืชกินแมลงทำไมถึงใช้คำว่าพืชกินแมลงเพราะอะไรเพราะว่าเขาสามารถดูดซึมอาหารนะคะจากแมลงที่เข้าไปทีนี้พืชกินแมลงมีอะไรบ้างที่พี่น้องจับมีอะไรคะมะข้าวมะแกงลิงแล้วก็มีอะไรอีกกับหอยแครงกับหอยแครงนะคะวันนี้กับหอยแครงเดี๋ยวพี่ต้องดูก่อนว่าเราจะเจอกันไหมนะเพราะว่าต้นเขายังเล็กมากนะคะแต่มะข้าวมะแกงลิงเนี่ยไหนวะเยอะแล้วจะมีเยอะมากเลยมีทั้งต้นเล็กหม้อเล็กแล้วก็หม้อใหญ่นะคะหม้อใหญ่ก็คือหม้อด้านหลังเห็นไหมแล้วก็นี่อันนี้ก็จะเป็นหม้อเล็กนี่จะเป็นอย่างนี้เหมือนกันอันนี้นะเรียกว่าหม้อข้าวหม้อแกงลิงนะคะจะมีทั้งขนาดเล็กขนาดแบบนี้นะคะไซส์จิ๋วแบบนี้นะมีจิ๋วกว่านี้อีกแล้วก็จะเป็นหม้อใหญ่ที่อยู่ด้านหลังที่จะเป็นเหมือนลายเสือนะคะอันนี้ก็จะเป็นพันธุ์ของเขานะคะจะมีทั้งพันธุ์ไทยนะคะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นพันธุ์ผสมพันธุ์ผสมหมายความว่าจะเป็นสายพันธุ์นะคะที่เรามีการผสมนะคะระหว่าง2ชนิดขึ้นไปนะคะแต่อันนี้เรียกว่ามีพันธุ์ไทยนะคะที่คือพันธุ์ปกตินะคะก็จะเป็นรูปร่างปกติของเขาอันนี้เป็นลักษณะของหม้อใครรู้บ้างว่าหม้ออันนี้เป็นลักษณะส่วนไหนของพืชใบดอกผลส่วนไหนใบมีคนตอบถูกอันนี้เป็นลักษณะของใบเขาเป็นลักษณะใบเป็นได้ไงเพราะใบที่น้องๆรู้จักจะเป็นลักษณะแบบนี้ใช่ไหมจะเป็นใบใหญ่ๆแบบนี้สีเขียวๆอันนี้เขาเป็นลักษณะพิเศษเขาเรียกว่าลักษณะพิเศษนะคะที่เขาอ่ะแปรสภาพคือเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือพัฒนาตัวเองนะคะเห็นไหมว่าเขาเปลี่ยนเขาออกมาจากตรงไหนใบใช่ไหมเขาออกเขายืดออกมาเป็นส่วนมาจากเปลือกของใบอันนี้เป็นลักษณะพิเศษของเขายังไม่เขาก็มีการเหมือนกับว่าพัฒนาตัวเองเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะเป็นลักษณะหม้อแบบนี้อันนี้คื
ลักษณะจากใบนะเป็นลักษณะใบนะคะไม่ใช่ดอกหรือผลนะคะไม่ใช่ส่วนของดอกหรือผลนะอาจจะมีน้ำหน่อยนะเพราะในหม้อจะมีน้ำอันนี้ก็เป็นลักษณะพิเศษที่เขาแบบมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของตัวเองนะคะเพื่อการดำรงชีวิตเพื่อความอยู่รอดของตัวเขาเองเพราะว่าลักษณะการเจริญเติบโตของเขานะคะโดยส่วนมากที่เราค้นพบนะที่เราไปเจอนะคะก็จะเจอบนภูเขาบนที่ที่แบบอันดาหน่อยหรือไม่ก็ในป่านะคะซึ่งเขาก็ต้องมีการพัฒนาตัวเองนะคะเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงรูปร่างตัวเองเนื่องจากว่าพื้นที่ของเขาอ่ะที่เขาเติบโตอยู่นะอาจจะมีพวกธาตุอาหารน้อยมีสารอาหารน้อยนะคะก็เลยต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองพัฒนาตัวเองเป็นรูปร่างหม้อแบบนี้แล้วเขากินแมลงได้ยังไงแมลงจะเข้าตรงส่วนไหนมากนะคะเดี๋ยวตรงนี้เขาจะหักนะอันนี้ไม่ได้เรียกว่าฝาหม้อนะคะมันจะเปิดปิดไม่ได้นะคะอันนี้มันจะเป็นลักษณะที่ยื่นออกมาปกติแบบนี้ก็เหมือนกับว่าจะช่วยแบบในเรื่องของการมันจะเป็นลักษณะจะงอยออกมามันก็จะช่วยบังแดดบังฝนอันนี้ให้เขานะคะแต่ว่ามันจะเปิดปิดหม้อไม่ได้นะอย่าเข้าใจผิดนะว่าพอแมลงลงไปแล้วจะปิดนะคะไม่ใช่นะคะมันจะไม่ปิดนะมันจะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วเวลาที่แมลงทำไมถึงเข้าไปได้ไงเพราะว่ามันมีรูมันมีรูแล้วทำไมแมลงถึงชอบมาเกาะบริเวณหม้อตัวนี้น้องเห็นอะไรบ้างจากหม้อที่ชอบเพราะอะไรสีสันไหมด้วยความที่สีสันเขาสวยนะคะเขาก็จะมีสีสันที่แตกต่างออกไปนะทั้งสีเขียวสีแดงสีส้มนะคะสีสันนะจะเป็นตัวล่อแมลงสังเกตไหมว่าแมลงอะค่ะเวลาที่เขาเจอดอกไม้อะเขาจะชอบบินไปตอมเพราะแมลงอะเขาจะเห็นสีก่อนกลิ่นพอเห็นสีสวยแมลงก็จะบินเข้ามาแล้วค่ะพอเข้ามาใกล้ๆเขาก็จะได้กลิ่นเพราะตัวน้ำเนี่ยแหละมันจะเป็นเหมือนคล้ายๆเหมือนกระเพาะอาหารของเราอ่ะในกระเพาะอาหารของเรามีน้ำนะมันจะช่วยย่อยน้ำในเนี้ยค่ะในหม้อมันจะช่วยย่อยแมลงค่ะพอแมลงมันตกเข้าไปแล้วมันก็จะมีสารที่อยู่ในน้ำอะค่ะช่วยย่อยแมลงให้เป็นชิ้นเล็กให้เป็นตะกอนแล้วพอหลังจากนั้นนะคะมันก็จะดูดสารอาหารจากแมลงเนี่ยแหละเห็นไหมมันจะมีท่อเล็กๆเหมือนท่อส่งอาหารเลยเห็นไหมคะพอแมลงตกไปตรงก้นแล้วมันก็จะขับสารออกมาเพื่อที่จะดูดพวกโปรตีนจากสัตว์นะคะจากแมลงที่ตกลงไปมันก็จะเอาโปรตีนพวกนี้ค่ะไปหล่อเลี้ยงอาหารนะคะในต้นไม้ของเขาเห็นไหมมันจะมีท่อเหมือนท่อส่งอาหารเลยเขาจะทำงานเป็นระบบเลยนะตัวนี้ไม่ได้ใช้สังเคราะห์แสงหรือว่ารับอาหารจากน้ำหรือปุ๋ยอย่างเดียวนะคะอันนี้เขายังรับอาหารจากแมลงที่ตกเข้าไปด้วยนะคะพอแมลงตกเข้าไปอ่ะเพราะอะไรแมลงมันขึ้นมาไม่ได้เพราะว่าด้านขอบในหม้อของเขาอ่ะมันจะเป็นเหมือนสารหล่อลื่นมันจะมีสารหล่อลื่นนะคะแมลงไม่สามารถที่จะตะเกียกตะกายขึ้นมาได้โดยส่วนมากแมลงพอตกลงไปอ่ะจะตายหมดเลยเพราะว่าแมลงมันจะขึ้นมาไม่ได้ว่าบริเวณข้างหม้อมันจะลื่นพอลื่นตกน้ำจมน้ำก็ทำไมตายใช่ไหมคะเดี๋ยวน้องลองสังเกตดูว่าบริเวณก้นหม้อที่เราดูค่ะจะมีเหมือนตะกอนเล็กๆจะเป็นเหมือนซากแมลงเล็กๆอ่ะลองดูเกือบทุกหม้อจะมีหมดเลยเดี๋ยวน้องๆลุกขึ้นมาดูได้นะคะจะมีซากของแมลงละเอียดเนี่ยอย่างเงี้ยก็จะมีเป็นเหมือนมดนะคะซากของมดนะคะอยู่บริเวณก้นหม้อนะ
แล้วในนี้นะคะจะมี2ชนิดที่เราเพิ่งค้นพบและเป็น2ชนิดใหม่ของโลกเลยนะของโลกเลยก็จะเป็นเสือกระบี่ตัวนี้นะคะอาจจะต้นเล็กหน่อยนะคะจะเป็นเสือกระบี่นะคะอีกตัวนึงจะอยู่ด้านนู้นก็คือเสืออัมพลนะคะเสืออัมพลอีกตัวนึงจะเป็น2ชนิดนะคะที่ว่าทางอาจารย์นะคะของมหาลัยนะคะเพิ่งค้นพบนะเป็นชนิดใหม่ของโลกเดี๋ยวหลังจากนี้นะคะน้องๆลุกขึ้นมาดูลักษณะนะของหม้อข้าวหม้อแกงลิงได้เลยลุกขึ้นดูได้เลยค่ะลองดูแต่เราอยากไปบีบหม้อนะเราอยากไปบีบหม้อนะคะเดี๋ยวมันจะแตกนะคะมันจะขาดเฮ้ยแล้วก็ตัวนี้ก็ตัวกับหอยแครงเฮ้ยมีกากหอยด้วยจะไปนั่งดิ้งเลยมันโดนต้นไม้แล้วอ่ะจริงๆมันอยู่ตรงนี้ไหนต้นไม้อ่ะต้นอะไรต้นต้นโบนอะไรอย่างเงี้ยไปโรงเรียนไหนที่ได้เลยอ่ะอันนี้เพราะว่าเดี๋ยวเขาคิดว่าเป็นอาหารพอเขาคิดว่ามีอาหารนะแล้วเดี๋ยวเขาจะงับพอเขางับเสร็จอ่ะแล้วพองับเสร็จมันไม่มีอาหารให้เขาอ่ะเขาก็จะเสียพลังงานเหมือนคนนะคะถ้าไม่ได้กินอะไรเข้าไปอ่ะคนก็จะอ่อนเพลียนะคะเดี๋ยวเขาจะตายนะเวลาเราเจอที่อื่นเราอย่าไปแย่เขานะคะอันนี้คือเขากำลังรออาหารจากแมลงอยู่นะพอแมลงมาโดนตรงใบเขานะคะเขาก็จะงับทันทีเลยถ้าโตเต็มที่แล้วจะเป็นใหญ่จะใหญ่กว่านี้ค่ะสีเขียวใหญ่กว่านี้ค่ะตัวนี้เห็นไหมนี่คือลักษณะของเขานะคะจริงๆมันจะใหญ่กว่านี้แต่ตอนนี้ต้นยังเล็กอยู่มันโดนบังใช่มันโดนบังเดี๋ยวน้องๆดูมะข้าวมะแกงได้เลยแล้วอีกสักประมาณ10นาทีเดี๋ยวพี่จะให้ไประบายสีค่ะเป็นลักษณะใบพิเศษเขาเรียกลักษณะพิเศษที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของตัวเองมาจากใบอันนี้คือดอกเขาสวยขยายพันธุ์โดยเมล็ดเมล็ดคือต้องเป็นดอก